ิดพรมแดนความรู้วัฒนธรรมผ่านดนตรีและเสียงเพลงแห่งอาเซียนในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสออกอากาศทางไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com ผมโรงสั้นๆวันนี้หนึ่งในงานที่อยากจะนำมาพูดต่อเนื่องกับเรื่องราวของอิทธิพลดนตรีกาเมลันดนตรีอินโดนีเซียที่มีต่อการสร้างสรรค์ในโลกกว้างนะครับเป็นงานที่ผมดึงมาจากซาวด์แทร็กประกอบแอนิเมชันของญี่ปุ่นเรื่องอากิระหรือที่ภาคไทยว่าอากิระคนไม่ใช่คนเป็นงานที่ศิลปินกลุ่มไกโนยามาชิโรกุมิได้สร้างสรรค์ขึ้นแล้วก็มีค่าย Invitation นำมาทำเป็นอัลบั้มออกเผยแพร่เมื่อ2531ก็นับว่า30กว่าปีที่ผ่านมาที่เสียงดนตรีในแนวของกัมมลันมิวสิกที่อาจจะไม่ได้คล้ายคลึงกันกับเรื่องของกัมมลันในแบบฉบับประเพณีนะครับได้มีโอกาสกระตุ้นความสนใจของมิตรรักแฟนเพลงในญี่ปุ่นโดยเฉพาะคนที่เสพชมแอนิเมชันเรื่องนี้ก็ติดหูมากเลยทีเดียวกับท่อนที่ผมเอามาเปิดนำนะครับจริงๆเต็มๆเขาค่อนข้างที่จะหวือหวามากๆแต่ว่าเราตัดตอนมานะครับท่อนคาเนดะซึ่งเป็นชื่อของพระเอกในแอนิเมชันเรื่องนี้งานของไกโนยามาชิโรกุมิวันนี้ก็จะมาเป็นหัวข้อในการสนทนากันนะครับท่านผู้ฟังแต่ก่อนอื่นก่อนใดถ้าเกิดว่ายังไม่รู้จักอากิระก็ขออนุญาตแนะนำแบบสั้นๆนะครับเป็นแอนิเมชันที่ออกฉายเมื่อ2531โดยฝีมือของผู้กำกับคัตสึฮิโร่โอโตโมะนะครับแล้วก็มีผู้ร่วมเขียนบทคืออิโซฮาชิโมโตะอำนวยการสร้างโดยริวเฮซูซูกิและชุนโชคาโตะค่ายโตโฮเป็นผู้จัดจำหน่ายมีอะไรที่น่าสนใจในอากิระบ้างนะครับแบบย่อๆเลยก็คือเป็นงานแอนิเมชันที่มีลักษณะของภาพยนตร์ไซไฟแล้วก็เป็นเรื่องของโลกอนาคตนะครับย่อๆก็คือมีประเด็นที่กรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นโดนระเบิดปรมาณูในปี1988นะครับหลังจากที่เป็นประวัติศาสตร์สงครามโลกไปแล้วเนี่ยแล้วก็เกิดสงครามโลกครั้งที่3เมืองหลวงในโลกโดนระเบิดปรมาณูทำลายสิ้นไปหมดแล้วหลังจากนั้นครับก็มีการสร้างเมืองใหม่ตรงอ่าวโตเกียวชื่อว่านิโอโตเกียวขึ้นมานะครับผู้คนที่อยู่ในเมืองนี้ล้วนแล้วแต่เป็นพวกที่จิตใจเสื่อมถอยนะครับอาจจะมาจากเรื่องของผลกระทบของความสูญเสียครั้งสำคัญในโลกกว้างทั้งนักการเมืองเจ้าหน้าที่ของรัฐคอร์รัปชันเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวอาชญากรรมเกิดขึ้นทั่วไปหมดก็มีกลุ่มวัยรุ่นที่ชอบขับรถมอเตอร์ไซค์ป่วนเมืองนะครับนำโดยพระเอกคาเนดะแล้วก็เพื่อนของเขาคือเทตซิโอก็โดนตำรวจจับนะฮะแล้วก็มีองค์กรลับมาลักพาตัวเทซิโอไปแล้วเข้าไปสู่โครงการที่เรียกกันว่าอากิระคาเนดะพระเอกของเราเป็นห่วงเพื่อนก็ตามออกเจอนะแล้วก็กลายเป็นว่าเพื่อนของเขาไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้จากผลกระทบของโครงการเนี่ยนะครับก็กลายมาเป็นอสูรร้ายเกิดเหตุวิบัติไปทั้งเมืองแล้วก็คาเนดะก็ต้องทำหน้าที่หยุดยั้งความโหดร้ายของเพื่อนรักของเขาอันนี้เป็นพล็อตที่อยู่ในเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีตัวละครย่อยๆอีกเยอะแยะไปหมดซึ่งขออนุญาตไม่กล่าวพูดถึงนะครับแต่ประเด็นที่สำคัญก็คืออากิระนะครับซึ่งเป็นเรื่องของ
การสร้างมนุษย์ปริศนาซึ่งไม่มีรูปร่างที่ชัดเจนไม่มีแหล่งที่มาของพลังงานที่ชัดเจนเนี่ยแล้วก็มาสะสมอยู่ในร่างของเท็ดซิโอเนี่ยก็เป็นจิตสำนึกใหม่ที่บ้าคลั่งมากมีพลังพิสดารต่างๆที่ผู้คนต้องไปหาวิธียับยั้งนะครับแล้วก็ในเรื่องนี้ก็มีเสียงดนตรีครับท่านผู้ฟังเป็นดนตรีพิเศษเพราะว่าเขาใช้กัมเมลันของอินโดนีเซียถ้าเจาะลงไปในพื้นที่วัฒนธรรมคือกัมเมลันบาหลีนะครับทั้งส่วนที่เป็นเสียงของคล้องกัมเมลันกับเสียงของไม้ไผ่บาหลีมีวงกัมเมลันไม้ไผ่ที่โดดเด่นมากๆผมเคยมาพูดถึงเรื่องของเจียกอกในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนเมื่อนานมาแล้วนะครับบทเพลงประกอบธีมของตัวพระเอกของเราคือคาเนดะโชทาโร่เนี่ยนะครับก็เป็นเสียงของกัมเมลันเจกอกซึ่งอยากจะเปิดแบบเต็มๆให้ฟังตอนที่เขาปรากฏตัวแล้วก็มีช่วงที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปในเมืองโตเกียวว่ามีความน่าสนใจอย่างไรแล้วเดี๋ยวเรามารู้จักกับไกโนะยามาชิโรกุมิวงดนตรีที่สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ของกัมเมลันในญี่ปุ่นครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสบทเพลงคาเนดะซึ่งเป็นธีมสำคัญของภาพยนตร์แอนิเมชันไซไฟญี่ปุ่นอาคิระนะครับเป็นงานที่กลุ่มศิลปินไคโนะยามาชิโรกุมิร่วมกับผู้กำกับคัตสึฮิโร่โอโตมะออกมาเผยแพร่ตั้งแต่ปี2531แล้วก็ทุกวันนี้ยังสามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้จากทั้งใน Spotify ใน Apple Musicแล้วก็มีคนเอาไปลงใน YouTube นะครับเรื่องราวของอากิระนั้นเป็นความน่าตื่นเต้นมากๆสำหรับคนที่สนใจในเรื่องของงานโปรดักชันที่เป็นลักษณะของงานแอนิเมชันยุคใหม่แล้วก็ตื่นเต้นมากขึ้นเมื่อผู้กำกับเขามองเห็นอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องพิเศษของดนตรีกัมเมลันดนตรีที่เรียกว่าเข้ามาในญี่ปุ่นจากความเป็นดนตรีประเพณีไปสู่การสร้างสรรค์ที่ไม่มีจุดสิ้นสุดนะครับวันนี้คิดว่าเรื่องราวของไกโนะยามาชิโรกุมิคงเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะให้แรงบันดาลใจกับท่านผู้ฟังโดยเฉพาะคนที่ทำงานดนตรีสร้างสรรค์หรือคิดที่จะไปทำอะไรต่างๆนานาที่เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างสรรค์โดยใช้รากวัฒนธรรมได้มาใคร่ครวญถึงเส้นทางการเติบโตของไกโนะยามาชิโรกุมิซึ่งไม่ใช่เพิ่งเกิดนะครับเป็นกลุ่มดนตรีที่มีอายุไขจนถึงณวันนี้56ปีแล้วเป็นกลุ่มที่สนใจในเรื่องของ World Music อย่างกว้างขวางมากๆคือไม่ใช่แค่กัมเมลันเท่านั้นนะครับเขายังมีการทดลองการศึกษาดนตรีของแอฟริกาดนตรีของยุโรปตะวันออกอย่างบัลกาเรียวอยซ์นะครับแล้วก็รากของเขาเองก็คือละครโนะนะครับซึ่งก็มีซุ้มเสียงพิเศษที่อยู่ในเรื่องของการแสดงเหมือนกันบุคคลสำคัญที่ถือว่าอยู่เบื้องหลังของการสร้างสรรค์กลุ่มดนตรีไคโนยามาชิโรกุมินั่นก็คือชูอิยามาชิโร่นะครับเขาเป็นทั้งนักประพันธ์เพลงเป็นทั้งโปรดิวเซอร์แล้วก็เขาใช้คำว่า Sound Architect สถาปนิกด้านเสียงเป็นนักออกแบบที่เอาเสียงในรูปแบบต่างๆวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยเอามาผสมผสานกันแล้วก็เป็นสถาปนิกที่กล้าหาญมากๆเพราะว่างานของไคโนยามาชิโรกุมิหรือที่แปลว่ากลุ่มดนตรีศิลปะของยามาชิโร่เนี่ยนะครับก็เป็นกลุ่มที่ก้าวหน้ามากๆในญี่ปุ่นวงนี้ถือว่าเป็นวงนำอันดับหนึ่งเลยทีเดียวแต่ว่าในโลกกว้างคนอาจจะ
ไม่รู้จักกันเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าอะไรดีเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือในแนวทางของ World Music ที่เข้ามาก่อนเวลาเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับนับถือในโลกกว้างนะครับแต่สิ่งที่ไคโนะยามาชิโรกุมิไม่หยุดหย่อนในเรื่องของการทำงานก็คือเขามองดูความเป็นไปได้ในการพยายามที่จะบาลานซ์ระบบดนตรีที่เป็นทั้งดนตรี World Music กับดนตรีอิเล็กทรอนิกส์งานที่เราฟังนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้กำกับคัตสึฮิโร่โอโตโมะเห็นความกล้าหาญมากๆของกลุ่มไคโนะยามาชิโรกุมิที่ก่อนหน้านี้เขาได้ทดลองทำให้เครื่องซินธิไซเซอร์นะครับเครื่องคีย์บอร์ดในยุคแรกๆที่จริงๆก็เป็นพื้นฐานของดนตรีตะวันตกเนี่ยแหละมันสามารถที่จะสร้างบทสนทนากับดนตรีตะวันออกโดยเฉพาะเสียงของกาเมลันซึ่งก็เรียนให้ทราบตั้งแต่ใน EP ผ่านๆมาว่าเขามีจูนิ่งซิสเต็มหรือมีระบบเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองนะครับเป็นเสียงตระกูลที่เรียกกันว่าเซเรนโดร5เสียงแบบไม่เท่าแล้วก็เพล็อก7เสียงแบบไม่เท่านะครับมีลักษณะเป็น minor scale แล้วก็คราวนี้เขาสามารถที่จะปราบซินธิไซเซอร์ให้สามารถบรรเลงในจูนนิ่งของดนตรีกัมเมลันได้อย่างชัดเจนมากๆรุ่นที่ถือว่าสร้างประวัติศาสตร์ก็เป็นรุ่น Roland D50 กับ Yamaha รุ่น DX72 นะครับถ้าเกิดใครอยู่ในวงการของดนตรีอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะเนี่ย Yamaha DX7 นั้นก็น่าที่จะรู้จักกันเป็นอย่างดีตัวผมเองเป็นลูกศิษย์ของครูบรูซแกสตันซึ่งก็ใช้ DX7-2 เนี่ยมาทำให้เสียงของดนตรีปี่พาทย์มโหรีของไทยสามารถที่จะสร้างบทสนทนาได้หมายถึงว่าท่านก็พยายามที่จะจูนให้เครื่องของซินธิไซเซอร์สามารถเล่นในสเกลดนตรีไทยแบบประเพณีได้ด้วยคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในฝั่งของอากิระนั่นก็คือเราได้มีโอกาสที่จะฟังดนตรีประกอบแอนิเมชันที่มีลักษณะเป็นเสียงดนตรีผสมผสานกัมเมลันอย่างสนิทแนบแน่นนะครับแล้วก็ซุ้มเสียงของธรรมชาติวัสดุที่เอามาใช้ทำวงดนตรีกัมเมลันนั้นมีทั้งส่วนของโลหะเนี่ยเสียงที่เป็นเมทัลลิกซาวด์แล้วก็เสียงของไม้ไผ่แบมบูซาวด์ก็เอามาผสมผสานในงานชิ้นนี้ด้วยอยากจะชวนให้มาฟังงานเด่นมากนะครับในชุดเพลงของอากิระซิมโฟนิกสวีทนะครับซึ่งตัวเต็มๆนั้นยาวประมาณ70นาทีมีอยู่10เพลงย่อยนะครับหนึ่งในบทเพลงที่โดยส่วนตัวผมชอบมากกว่าบทเพลงที่เป็นท่วงทำนองของพระเอกอากิระนะฮะหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของคาเนดะเนี่ยนะครับก็คือตัวร้ายของเรื่องนะครับตัวที่เป็นเพื่อนรักของเขาแล้วก็ถูกจับไปทดลองเนี่ยด้วยโครงการอากิระเนี่ยคือเทสุโอะเนี่ยเป็นอะไรที่สามารถเปลี่ยนแปลง transform ตัวเองได้มากมายนะครับแล้วก็ก่อเรื่องเยอะแยะไปหมดที่ตัวพระเอกของเราคาเนดะเขาจะต้องมาปราบปรามปรากฏว่าดนตรีที่เป็นธีมของเทสุโอครับท่านผู้ฟังมันมีทั้งเสียงกัมเมลันบาหลีในส่วนที่เป็นดนตรีเมทัลเนี่ยดนตรีที่เป็นโลหะเนี่ยที่มีเสน่ห์เพราะมากเลยแล้วก็เขาพยายามที่จะใส่ลิงค์ใส่เสียงที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นไฟฟ้านะครับโดยซินธิไซเซอร์ในยุคนั้นอย่างน่าสนใจมากๆเพราะฉะนั้นช่วงต่อไปนี้ครับเราจะมาฟังท่อนเทสุโอนะครับถ้าเกิดว่าเรียงตาม Spotify หรือเรียงตามในลิสต์เนี่ยจะเป็นท่อนที่4นะก็มาดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจในเรื่องของการพยายามที่จะทำให้รากของดนตรีกัมเมลันกับสิ่งที่เป็นสิ่งแวดล้อมทางดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ในเวลาเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะ
เปิดบทสนทนากันได้บทเพลงเทซิโอจากซาวด์แทร็กอากิระโดยกลุ่มศิลปินไคโนะยามาชิโรคุมิครับท่านผู้ฟังครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสท่อนเพลงเทซุโอจากงานซาวด์แทร็กแอนิเมชันเรื่องอากิระโดยกลุ่มศิลปินไคโนะยามาชิโรกุมิออกเผยแพร่ตั้งแต่ปี2531และทุกวันนี้ยังสามารถที่จะไปสืบค้นได้ใน Spotify ใน Apple Music และอื่นๆนะครับที่จริงวงดนตรีวงนี้เป็นวงดนตรีเก่าแก่มีชื่อเสียงมากว่า5ทศวรรษแล้วก็มีสมาชิกที่วนเวียนเข้ามานับร้อยคนแล้วเขาทั้งมีงานสตูดิโองานที่บันทึกเสียงไปจนถึงการแสดงสดล่าสุดครับท่านผู้ฟังถ้าเกิดว่าใครสนใจเรื่องเกี่ยวกับวงมิวสิกอย่างจริงจังเนี่ยคงต้องรู้จักเทศกาลดนตรีของบาหลีนะครับบาหลี World Culture Celebration 2022ปีนี้เองครับมีการเชื้อเชิญให้วงดนตรีไคโนะยามาชิโรกุมิจากประเทศญี่ปุ่นได้เป็นวงดนตรีไฮไลท์วงหนึ่งในการแสดงนะครับแล้วก็มีไลฟ์สดไปเมื่อวันที่24มิถุนายนปี2022หรือปี2565มีผู้คนดูกันพร้อมๆกันเกือบหมื่นคนนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นหนึ่งในปรากฏการณ์สำคัญที่มีทั้งในเรื่องของดนตรีกัมมารันอย่างที่เป็นประเพณีแบบแผนเนี่ยแล้วก็มีกัมมารันร่วมสมัยซึ่งสร้างสรรค์โดยกลุ่มศิลปินญี่ปุ่นปรากฏอยู่ในสายตาของผู้คนผ่านโลกออนไลน์ลองไปย้อนหลังดูกันได้นะครับอาจจะไปเสิร์ชคำว่าไกโนะยามาชิโรคุมิ GINOHYAMASHIROGUMI นะครับหรือไปเสิร์ชชื่องานบาหลี World Culture Celebration เนี่ยเขาย่อว่า BWCCอันนี้ก็จะได้เห็นความมหัศจรรย์ของดนตรีกัมเมลันอีกเยอะแยะไปหมดนะครับไม่ใช่แค่กลุ่มญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ที่วันนี้ผมเลือกเอาเรื่องของความสัมพันธ์ของกัมเมลันกับการสร้างสรรค์ของศิลปินหลากหลายรูปแบบโดยมาเจาะที่ไกโนะยามาชิโรคุมิซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มศิลปินญี่ปุ่นที่สนใจดนตรีกัมเมลันที่จริงมีอีกหลายกลุ่มนะครับท่านผู้ฟังนะฮะที่ผมเองมีโอกาสที่จะไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยก็เป็นกลุ่มศิลปินจากโอซาก้านะครับคือเป็นกลุ่มที่มีทั้งนักมนุษยวิทยาดนตรีมีทั้งพวกนักนาฏศิลป์แล้วก็นักทำงานดนตรีทดลองนะครับรวมตัวกันในชื่อของมากาซารีมีหัวหน้าวงคือศาสตราจารย์ชินนักขักวะนะครับซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งที่อยากพูดถึงแต่ว่าคงจะไปในช่วงอื่นหรือใน EP อื่นสำหรับมากาซารีนะครับเพราะว่าก็มีงานที่เป็นหัวก้าวหน้ามากเลยทีเดียวแล้วก็ยังใช้คอนเทนต์ที่เป็นนิทานพื้นบ้านญี่ปุ่นเนี่ยแต่ว่ามานำเสนอโดยดนตรีกัมเมลันวกกลับเข้ามาที่ไคโนะยามาชิโรคุมิครับท่านผู้ฟังก็ได้เรียนให้ทราบในตอนต้นว่าคุณชูจิยามาชิโร่เนี่ยซึ่งเป็นคนพยายามรวบรวมเพื่อนๆ นะครับที่มีความสนใจในเรื่องของดนตรีกัมเมลันแล้วก็ดนตรีวงมิวสิกอย่างกว้างขวางเนี่ยมาทำงานในเชิงทดลองกันย้อนหลังไปตั้งแต่ปี1966แล้วก็มีอัลบั้มที่ประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรกนะครับในปี1974โอ้ก็ถอยหลังไปค่อนข้างจะยาวนะแล้วก็ในชุดอัลบั้มต่างๆนะครับเขาก็พยายามที่จะใส่คอนเทนต์ทั้งที่เป็นดนตรีกัมเมลันโดยเฉพาะจากบาหลีเนี่ยกับดนตรีอื่นๆนะครับมีทั้งดนตรีแอฟริกันดนตรีบัลกเรียวอยซ์นะครับแล้วก็เทคนิคในการขับร้องของดนตรีในโลกนะครับกว่า80รูปแบบเนี่ยแปลว่าเขามีการทำรีเสิร์ชกันอย่างจริงจังมากๆแล้วก็
คำว่า ethnic fusion นะก็กลายเป็นคำที่คนญี่ปุ่นรับรู้กันมากมายเลยทีเดียวผ่านงานสร้างสรรค์ยาวไกลของไคโนะยามาชิโรคุมิสิ่งที่จะโยงกลับมาถึงอากิระเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าผู้กำกับคัตสึฮิโร่โอโตโมะได้มีโอกาสฟังผลงานเพลงที่ถือว่าก้าวหน้ามากๆของกลุ่มดนตรีกลุ่มนี้นั่นก็คือเขาไปทดลองนะฮะทำเสียงสังเคราะห์กับงานคาเมลันแล้วก็ดนตรีซินธิไซเซอร์นะครับก่อนหน้าที่จะได้มาคอมมิชชั่นเรื่องนี้เป็นอัลบั้มนะที่มีลักษณะเป็นคอนเซปต์อัลบั้มแล้วก็เขาใช้ชื่อว่า Ecophony Briney นะครับเป็นการพยายามที่จะหาวิธีการที่จะทำให้ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์สามารถที่จะหล่อหลอมเข้ากับระบบเสียงน้ำเสียงโทนเสียงของเครื่องดนตรีคาเมลันได้อย่างเหมาะสมแล้วก็มีการทดลองใช้ voice นะฮะหรือการขับร้องที่มีลักษณะลูกเอื้อนของดนตรีบาหลีเข้ามาใช้อยู่ในงานชิ้นนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นก็คงเป็นแรงบันดาลใจสำคัญคราวนี้งานที่เราจะพูดถึงเนี่ยนะครับก็เป็นงานอัลบั้มที่ค่อนข้างจะยาวนะครับแล้วก็เป็นอัลบั้มที่มีเนื้อหาที่ค่อนข้างจะซับซ้อนผมอาจจะต้องเลือกบางส่วนของอัลบั้มนี้นะครับเข้ามาให้ท่านได้สัมผัสกันก็แล้วกันมีอยู่บทเพลง4ท่อนนะฮะที่อยู่ในอัลบั้ม Ecophony Riney แล้วก็ผมเลือกเอาท่อนที่สั้นที่สุดนะครับซึ่งก็มีเสียงขับร้องแล้วก็มีดนตรีคาเมลันเข้ามาผสมผสานท่อนที่ใช้ชื่อว่าไมสุหรือในภาษาอังกฤษคือ Dark Slumber นะครับตอนนี้น่าสนใจจริงๆมีอีกท่อนหนึ่งน่าสนใจกว่าแต่ว่ามันยาวมากคือ Reincarnation เป็นความคิดที่เกี่ยวข้องกันกับเรื่องของวัฏจักรการเกิดการตายแต่ว่าขอยกยอดไปก็แล้วกันนะครับมารับฟังไมสุดาร์คสลัมเบอร์ความสำเร็จเมื่อปี1986ของศิลปินกลุ่มไคโนะยามาชิโรกุมิในการทำให้ซุ้มเสียงของดนตรีกัมมลันครับดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ผสมผสานกันได้อย่างงดงามครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสท่อนเพลง My Su Dark Slumber ของศิลปินกลุ่มไคโนะยามาชิโรกุมิออกเผยแพร่ในอัลบั้ม Ecophony Rhyme เมื่อปี1986เป็นงานสตูดิโออัลบั้มในหลายๆชิ้นที่มีส่วนประกอบของดนตรีกัมมลันเอาไว้ในนั้นนะครับที่จริงถ้าเกิดว่าสนใจดูแบบภาพรวมเนี่ยคงไม่ใช่แค่ดนตรีกัมมลันอินโดนีเซียอย่างเดียวแต่ว่าเขายังเปิดพื้นที่กว้างให้กับดนตรีแอฟริกาอย่างในอัลบั้มปี82หรือก่อนหน้านั้นก็เป็นดนตรีในโซนของออเรนทัลดนตรีตะวันออกนะครับอัลบั้ม Folk Music on Silk Road ปี81แล้วก็มีอินโนชิกุซังกาIn Place of Earth to Boys นะครับซึ่งก็มีเสียงขับร้องในลักษณะของ Bulgarian Voice นะครับถอยไปในปี79จริงๆเรื่องของ Voice หรือการใช้น้ำเสียงมนุษย์ในการขับร้องเนี่ยนะครับก็เป็นตัว Kick Off ตัวเปิดให้สังคมได้รู้จักกับไคโนะยามาชิโรกุมิถอยไปตั้งแต่ปี1976ครับมีแผ่นอัลบั้มโอโซเรซานโดโนเคบาอิขออภัยถ้าออกเสียงผิดนะครับเป็นคอนเซปต์อัลบั้มเหมือนกันแล้วก็ใช้คนมาร่วมบันทึกในสตูดิโอนับร้อยร้องกระจักกันกระจักเป็นศิลปะการขับร้องที่ใช้เสียงเปล่าเราจะเรียกว่าอะคาเปล่าก็ได้นะครับแล้วก็มีริทึมมีจังหวะในการควบคุมมีมูฟเมนต์หรือลีลาการเคลื่อนไหวของร่างกายในการแสดงเป็นหนึ่งใน
ชิ้นงานสำคัญของวัฒนธรรมดนตรีบาหลีนะครับแล้วก็โดโนเคบายินั้นก็ใช้ศิลปะในการขับร้องกระจักนะครับโดยกลุ่มของศิลปินญี่ปุ่นไคโนยามาชิโรคุมิอย่างงดงามมากๆนอกจากสตูดิโออัลบั้มยังมีไลฟ์อัลบั้มที่น่าสนใจนะครับปี1978แล้วก็มีงานวิดีโอเลเซอร์ดิสนะครับที่ออกมาจริงๆเขาเพิ่งจะมาปริวัติล่าสุดเนี่ยให้มันมีซุ้มเสียงที่น่าสนใจยิ่งขึ้นจากอากิระนะครับตอนนี้ก็ถือว่าอยากจะทำให้เราได้เห็นภาพกว้างของการพยายามที่จะใช้ Ethnic Fusion World Music โดยเฉพาะเรื่องของความลุ่มหลงในดนตรีกาเมลันของกลุ่มไคโนยามาชิโรคุมิแล้วก็ทำจริงจังยืนนานมากว่า5ทศวรรษเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจเอาละครับมาปิดท้ายรายการวันนี้ผมคิดว่าคงจะใช้บทเพลง Reincarnation นะครับมาสื่อสารกัน Reincarnation นั้นเป็นทั้งเรื่องของแนวคิดการเวียนว่ายตายเกิดทั้งในทางศาสนาทั้งในเรื่องของปรัชญาชีวิตวัฏจักรของการเกิดการตายการเกิดใหม่ของวัฒนธรรมต่างๆที่เป็นดินามิกเนี่ยมารวบรวมความคิดแล้วก็มาตกผลึกกันอยู่ในทั้งเสียงร้องทั้งเสียงสวดนะฮะซึ่งเป็นลักษณะของบทสวดทางพุทธศาสนาแล้วก็มีละครโนะมีฮิราไดโกะของญี่ปุ่นนะฮะอยู่ในงานชิ้นนี้เครื่องดนตรีทิเบตซินธิไซเซอร์และแน่นอนที่อยู่ในหัวใจของชาวไคโนยามาชิโรคุมิอย่างต่อเนื่องกว่า50ปีคือความรักในกัมเมลันอินโดนีเซียล่ำรากันด้วย Reincarnation จากศิลปินไคโนยามาชิโรคุมิสวัสดีครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส์